าแกงแคทที่อยู่ในจีนก็คือแมวสายฟ้าแมวสายฟ้า Lightning Cat Lightning Cat ใช่ในรุ่นนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับออร่านี่คือไฟฟ้าล้วนใช่ครับแล้วแกรนด์แคทเนี่ยจะมีให้เลือก2รุ่นคือรุ่น1มอเตอร์กับ2มอเตอร์ใช่ครับรุ่นที่เรากำลังนั่งอยู่คือรุ่น2มอเตอร์2มอเตอร์ใช่ครับจุดสังเกตคือให้ดูที่พวงมาลัยครับจะมีปุ่มสีแดงอยู่ตรงก้านซึ่งปุ่มนี้จะเป็นปุ่มลอนช์ครับกดแล้วก็เหยียบมามีลอนช์โหมดให้ครับพี่ตุ๊กพร้อมไหมครับโอเคเหมือนมีเสียงจำลองด้วยนะมีเสียงจำลองด้วยครับมีเสียงจำลองตอนนี้ก็157แล้ว108แล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่187นะครับ187กำลังจะขึ้นโค้งที่ความเร็วประมาณ180นะครับนะ180ครับขอตอนนี้จะได้เป็นเข้าโอ้แต่เราเข้าเลนซ้ายสุดเลยเข้าเลนซ้ายสุดเพราะว่าเกิน180นะครับเลนซ้ายสุดนี้ความเร็วสูงสุดที่วิ่งได้คือ240นะตอนนี้เราอยู่ที่187ก็คือสับกันระหว่างเลนกลางกับเลนซ้ายสุดได้เลยนะครับโอ้โหแมวซิ่งนะครับแมวซิ่งระบบช่องล่างก็โอเคนะโอเคเลยระบบช่องล่างโอเคเลยพี่อันนี้ก็มีเด้งหน่อยนิดหน่อยตรงนั้นยุบเป็นนิดนึงใช่ครับเพราะมีกว่าจะรีบาวกลับขึ้นมาก็สองดอกสองดอกเมื่อกี้โดนเป็นสองดอกนะสองดอกกลับมานะครับโอเคตอนนี้เราก็ขนโค้งแรกไปดึงจาก170ขึ้นไปเป็นประมาณ190แต่จบ190อีกไอชอบที่มันมีนี่ฮะมีเสียงมีอัตเตอร์พิชเชลซาวเล็กน้อยอัตเตอร์พิชเชลซาวเสียงเกิดเสียงเครื่อง V เทอร์โบอะไรว่ากันไปอันนี้คือจำลองจำลองครับเสียงจำลองเสียงจำลองโค้งหนึ่งครับโค้งสองเข้าครับตอนนี้150ความเร็วก็อยู่ในเลนกลางแล้วฮะไม่เกิน180ตอนนี้เราเข้าที่ประมาณ140กว่าเด้งนิดนึงผมว่ามันติดนุ่มอ่ะติดนุ่มถ้ายังติดนุ่มติดความนุ่มติดนุ่มอยู่ใช่เด้งยังมี2รอบเมื่อกี้ปึ๊บปึ๊บหยุดแล้วนี้นะครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ครับสำหรับขี้เหร่นะแมวใหญ่นะครับเมื่อกี้โอ้เหยียบเบรกมีรีเจนด้วยนิดนึงนะนี่รีเจนธรรมชาติจัดการลดความเร็วนะครับด้านหลังมาดูกันนิดนึงครับมีที่จับนี่ด้วยระหว่างคนขับไฟนะไฟจับสวิตช์เป็นแมคานิกสวิตช์นะครับนะครับเบาะเกมมิ่งซีทเกมมิ่งซีทเป็นไงครับพี่ตุ๊กนั่งสบายสบายไหมพี่ตุ๊กสบายมากตัวนี้มีทั้งเบาะร้อนเบาะเย็นแล้วก็เบาะนวดได้ด้วยใช่ครับนะครับเล็กรูมก็ค่อนข้างเหลือเยอะเลยนี่พี่ติ่งไซส์ใหญ่นะครับก็นั่งได้สบายมีตัวนี้แอร์ข้างช่องแอร์ด้านหลัง USB A 2พอร์ตนะฮะช่องวางของเล็กน้อยแมวใหญ่คาดว่าคันนี้เนี่ยจะทำการตลาดในประเทศไทยในควอเตอร์ที่3ราวๆนี้นะครับมาลุ้นกันช่วงสิงหากันยาราวๆนี้ใช่นะครับรอดูการมีกล้องด้วยตัวหน้าจอรอบคันกล้องรอบคันนะตอนนี้ของ Great Wall นี้มีมาอย่างนี้เป็นพื้นฐานเลยนะเมื่อกี้ลองแทง500ไปก็อย่างนี้นะตัว Max เหมือนกันครับ Max ใช่ Max ก็ขึ้นเหมือนกัน Max ก็ขึ้นเหมือนกันมีหมดแล้วรถจีนคือเขาเรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดทั้งหมดแล้วสำหรับตัวนี้ตัวนี้เบสิกไม่มีอะไรมากนะก็ไม่มีอะไรมากบอกผมว่าดูแพงนะดูแพงดูแพงนะดูแพงแล้วก็ช่วงล่างเท่าที่เราขับเมื่อกี้ก็ติดนุ่มหน่อยแต่ถือว่าเป็นช่วงล่างที่ดีแต่คงจะไม่มีใครไปวิ่ง180บ้านเรานะอย่าทำนะนะเวลาไปก็มีแซงได้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 แซงยังไงแล้วแต่เก็บรอยต่อเมื่อกี้โอเคนะเสียงไม่ได้รู้สึกว่าแบบตุ๊กๆไม่เป็นว่าช่วงที่แบบมีความเหลื่อมนิดนึงอ่ะมันช่วงไปเล็กน้อยแล้วมันเกิดน้อยลงแล้วนิ่มแล้วก็เด้งมาแล้วก็รีบาวมันสองครั้งหยุดมันรีบาวสองครั้งครับกล้องตรงนี้คือกล้องที่เขาจับข้างในหรอจับหน้าครับข้างหน้าหรอคะเป็นกล้องเซลฟี่ครับแกรนด์แคทนี่แมวสายฟ้าจริงนะไวครับเด็ดไวอยู่หลังคาพาโนรามานะครับผมสองตอนด้านหลังนี่ยาวเลยนะยาวเสร็จยาวยาวติดเลยจบตรงนี้จ้ะเดี๋ยวเราค่อยไปรอเทสต์ไดรฟ์อีกครั้งนึงเชื่อเชื่อครับลุยต่อนะ